เริ่มต้นที่อุบัติเหตุก่อนเลยนะครับแถวแถวตลิ่งชันรถไฟชนกับแท็กซี่เสียชีวิต1ศพเลยนะฮะขยี้แล้วลากไป200เมตรนะคะเป็นแท็กซี่ที่ฝ่าเครื่องกั้นมาคุณผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นเช้าวันนี้เลย6โมงเช้าดูสภาพรถแท็กซี่ค่ะนี่คือหลังจากโดนชนแล้วแล้วก็ลากมาตามยาวตามแนวรางรถไฟนะคะหยุดชะงักกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณจุดข้ามทางรถไฟแยกนอร์ทพาร์คหลัก4กรุงเทพค่ะก่อนจะถึงสถานีบางเขนเป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นขบวนรถไฟกรุงเทพแก่งคอยบรรทุกมา4ตู้โดยสารค่ะชนกับแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ฝั่งขวาฝั่งคนขับด้วยพังยับเลยค่ะคนขับแท็กซี่เสียชีวิตคาซากรถตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ขับรถระบุชื่อร้อยตรีชูชีพวังทองนะคะในขณะที่ฝั่งของรถไฟเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่ารถไฟขบวนกรุงเทพแก่งคอยเนี่ยออกมาจากสถานีหัวลำโพงนะคะก่อนจะมาถึงแยกนอร์ทพาร์คก็จะมีพนักงานประจำแยกเนี่ยเปิดเครื่องกั้นห้ามรถผ่านแล้วแต่จู่ๆแท็กซี่คันนี้ฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาตรงแนวรางรถไฟรถไฟมาถึงพอดีก็เบรกไม่อยู่ชนเต็มแรงนะคะแล้วก็ลากซากแท็กซี่ถลายไปไกลอีก200เมตรด้วยกันตอนนี้แท็กซี่ที่เสียชีวิตนำศพออกมาจากซากรถเรียบร้อยเดี๋ยวประสานหาครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องดูเรื่องของการชดใช้ด้วยเพราะว่ารถไฟชนเข้าไปอย่างนี้ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่นะครับ